จังหวัดสระแก้วจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23ตุลาคมณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวศาลากลางจังหวัดสระแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจร่วมพิธีวางพวงมาลาพร้อมทั้งกล่าวน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้หลังจากนั้นในเวลา10นาฬิกาเป็นการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไซอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วปลัดจังหวัดสระแก้วนายอำเภออรัญญประเทศนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่หนองไซข้าราชการประชาชนจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนโดยร่วมกันตัดหญ้าวาดถนนเก็บขยะและตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทั้งปลูกต้นหลวงพึ่งอีกด้วยโดยนายปริญญาบริษัทผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจร่วมพิธีวางพวงมาลาพร้อมทั้งกล่าวน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไซอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วข้าราชการประชาชนจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนโดยร่วมกันตัดหญ้าวาดถนนเก็บขยะและตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมทั้งปลูกต้นเหลืองผึ้งขออภัยครับพร้อมทั้งปลูกต้นหลวงผึ้งในโอกาสเดียวกันนี้ด้วยนิวส์24นิราทิพย์ศรีรายงาน